สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยนะคะประจำวันนี้ค่ะกับวันเสาร์นะคะที่25 มิถุนายน 2554ค่ะก็เรียกว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะคะเราก็มาพบกันนะคะกับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมและดิฉันบุรดมจิตดอนกันเหมือนเคยค่ะครับค่ะวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์นั่นก็คือการจัดเวทีปราศัยขึ้นที่สี่แยกรับประสงค์ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งความจริงเนี่ยไม่ได้จัดบนสี่แยกรับประสงค์เหมือนการชุมนุมของคนแสดงนะไปจัดบนเรียกว่าลานกิจกรรมของเทนทรัลเวิลด์นะครับด้านหน้าซึ่งก็จุคนได้เกือบหมื่นเหมือนกันถ้าล้นลงมาถึงถนนเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนก็ให้ความสนใจกันอย่างอุดหนาฝากข้างนะครับจากกรณีเรื่องราวข่าวสารที่ออกมาเนี่ยนะครับก่อนการปราศัยเนี่ยก็มีประเด็นมากมายที่มีการเรียกว่าทั้งปล่อยข่าวอย่างไม่มีแหล่งข่าวและการพูดอย่างมีแหล่งข่าวนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับออกมาเตือนก็คือคุณณัฐวุฒิใส่เกลือณัฐวุฒิใส่เกลือคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็จะออกมาระบุเอาไว้นะคะว่าอาจจะมีกลุ่มชายชะกันจากภาคอีสานเนี่ยมาก่อเหตุนะคะแล้วก็ยังมีนายแพทย์เวงโตจิราการนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะได้มีการพูดจาเนี่ยนะคะเป็นเรียกว่าปฏิกิริยาก่อนหน้าที่จะมีการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะบริเวณสี่แยกลาดประสงค์นั่นเองค่ะก็มีปฏิกิริยาตามติดกันมานะคะครับโดยเฉพาะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยนะครับมาระบุอย่างชัดเจนเลยว่าจะมีชายชะกันนะครับจากภาคอีสานมีใต้ด้วยนะอีสานใต้คือไม่ใช่อีสานเฉยๆจากอีสานใต้เนี่ยนะครับที่มาจะขับมอเตอร์ไซค์จะขว้างระเบิดขว้างขวดน้ำมันนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดออกมาก็คือว่าที่บอกแบบนี้บอกซะก่อนนะไม่เกี่ยวพรรคเพื่อไทยและไม่เกี่ยวคนเสื้อแดงเห็นการระบุถึงเรื่องทางอีสานใต้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือว่าเป้าเนี่ยพุ่งไปที่คุณเนวินชิดชอบนะครับพุ่งไปที่คุณเนวินชิดชอบค่ะการออกมานะครับของคนเสื้อแดงนะครับของแกนนำนปช.อย่างอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะครับหรือหมอเวงเนี่ยนะครับที่ออกมาเตือนตอนนั้นนะสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะออกมาเตือนเพื่อความหวังดีหรือบอกซะก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนเสื้อแดงทำนะนั่นก็เหมือนกับการส่งสัญญาณทีนี้ในการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดประเด็นอยู่สองประเด็นหากมีจริงไม่เกี่ยวคนเสื้อแดงนะครับและด้านหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหยุดยั้งกระแสได้หรือไม่แต่ผมเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้านกลับมากกว่าคุณเบือดงคำว่าเป็นประเด็นด้านกลับเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยสนใจเพราะนั้นจากการไปสังเกตการเนี่ยมันก็เห็นคนทะลักหลั่งไหลความจริงหลังจากที่บอกว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการประชุมกันในสำนักข่าวทีนิวนะฮะเป็นตัวเร่งให้เราเนี่ยคิดว่าจะตัดสินใจถ่ายทอดสดพรรคประชาธิปัตย์คือคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยร้อนแรงอยู่แล้วยิ่งกรณีแบบคุณสุเทพซึ่งเคยแสดงบทบาทให้เห็นมาแล้วในการอภิปรายไม่วางใจในสภาที่ถูกอภิปรายแล้วอภิปรายกลับนี่นะครับก็คิดว่าต้องน่าจะถ่ายทอดเพราะบุคคลเนี่ยสนใจทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้ขยายผลสำนักข่าวทีนิวเนี่ยให้ผู้ชมผู้ฟังสนใจติดตามมากขึ้นจะได้ไปติดจานดูกันพูดง่ายๆยิ่งบอกว่ามีเหตุร้ายก็ประกาศถ่ายทอดสดนะครับก็คิดว่าเอ๊ะคนไม่น่าจะไปจะเฝ้าฟังอยู่ทางบ้านชนกรุงเทพนะฮะก็ปรึกษากับผู้บริหารของคลื่น101ถ่ายทอดทั้งคลื่น101นะครับคนก็ยังเต็มเหยียบนะครับและท้ายสุดก็ไม่มีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแต่การที่มาเตือนเรื่องร้ายๆเนี่ยคุณระดมยังไม่เท่ากับคำทักท้วงของคนอีกคนซึ่งในระยะหลังเนี่ยผมถือว่ามีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่บ้านเลขที่111เหมือนกันคุณจตุรน
ชายแสนนะครับวันนั้นเนี่ยมาเตือนไว้ว่ายังไงคุณบัวดมช่วยดูสักนิดหนึ่งค่ะก็สำหรับตัวคุณจตุรนต์นะคะในระยะนี้นะคะแล้วก็ระยะหลังๆมาเนี่ยนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่22มิถุนายนนะคะคุณจตุรนต์เนี่ยก็ได้มีการแถลงเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทบทวนการขึ้นเวทีปราศรัยที่บริเวณแยกลาดประสงค์โดยนะคะทางคุณจตุรนต์บอกว่าเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็เป็นการเหยียบย่ำจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ความสูญเสียจากเหตุการณ์ในการสลายการชุมนุมนะคะที่บริเวณแยกลาดประสงค์เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาและยังไงก็ตามนะคะคุณจตุรนต์ยังบอกอีกค่ะบอกว่าผมเนี่ยมองการจัดเวทีปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของฝ่ายที่อยากให้เกิดความปรองดองแล้วก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะหาเสียงบนความขัดแย้งของคนในชาติแล้วก็ห่วงค่ะว่าการปราศรัยเนี่ยมันอาจจะสร้างความขัดแย้งในสังคมไทยให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อหวังที่จะได้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็มองว่าการใช้ประเด็นนี้เนี่ยนะคะหาเสียงเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยออกมาเตือนว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นนายกของประเทศไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้พื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติแล้วก็เสี่ยงกับการสร้างสถานการณ์ขัดแย้งที่มันรุนแรงนี่แหละค่ะก็เป็นแถลงการณ์นะคะคร่าวๆที่มีกันออกมาที่ทางตัวคุณจตุรนต์เนี่ยพูดแล้วก็โยงไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับทีนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยนะครับคุณบุรดงการออกมาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นผมเกี่ยวน่าสนใจค่ะคุณจตุรนต์เนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองหนุ่มคนหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีหลักการและดูท่าว่าจะมีอนาคตไกลนะครับเติบโตมานะครับเป็นบุตรชายของคุณนันท์ฉายแสงสมัยเป็นนักศึกษาก็ทำงานกิจกรรมนะครับเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็เข้าป่าแล้วออกมาก็เดินหน้าทางการเมืองนะตามรอยผู้เป็นพ่อนะครับคุณนันท์ฉายแสงหรือท่านรัฐมนตรีนันท์ฉายแสงที่นักข่าวในสมัยก่อนรู้จักดีออกมาแล้วเนี่ยนะครับคุณจตุรนต์ก็อยู่ปากความหวังใหม่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือการเปลี่ยนพรรคไปด้วยนะครับตามจังหวะสถานการณ์ทางการเมืองแต่ภายใต้จังหวะสถานการณ์ทางการเมืองท้ายที่สุดนะเส้นทางทางการเมืองของคุณจตุรนต์เนี่ยนะครับก็มาอยู่กับพรรคไทยรักไทยภายใต้ร่มธงหรือร่มเงาของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่คุณจตุรนต์มาอยู่พรรคไทยเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นแกนอันสำคัญคนหนึ่งในพรรคที่มาประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มหรือเป็นคนที่พยายามเสนอบทบาททางการเมืองที่ภายใต้รูปแบบหรือหลักการนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นคนหนึ่งที่โดนบ้านเลขที่111ด้วยเพราะเป็นกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยนะครับเมื่อถูกกรณียุบพรรคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบทบาทของคุณจรณเนี่ยก็ยิ่งสูงเด่นขึ้นนะครับจากการพยายามขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยนะครับไม่ออกมาแตะกับคนเสื้อแดงไม่ไปบวกกับคนเสื้อแดงนะคุณจตุรนต์เนี่ยไม่เคยเข้าไปบวกแต่สนับสนุนแสดงให้เห็นว่ายังมีอีกขาหรือมีอีก องคาพยพหนึ่งที่สนับสนุนเสริมแล้วก็เดินไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทีนี้เนี่ยนะครับเหมือนกรณีของการออกมาพูดเตือนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ในแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็อยากให้ดูว่าคุณจตุรนต์ก็ทำลายตัวเองเหมือนกันเพราะระหว่างที่คุณจตุรนต์พูดว่าพรรคประชาธิปัตย์มาเติมความขัดแย้งนะครับทำลายหลักของความปรองดองเนี่ยนะครับประชาชนนะครับมาตอกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมประชาชนที่ถูกฆ่าเนี่ยถ้าเราดูกันทั้งสองด้านว่าด้านหนึ่งรัฐบาลและคุณอภิสิทธิ์นะดำเนินการไปแบบนั้นมีผลแบบนั้นจริงสิ่งหนึ่งที่คุณจตุรนต์จะต้องพูดด้วยเหมือนกันนะครับทุกครั้งก็คือว่ามีคนเสื้อดำจริงมีคนเสื้อดำอยู่ในการชุมนุมจริงๆการชุมนุมนั้นแกนนำพยายามที่จะพานำพาสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงจริงในฐานะนักการเมืองคุณภาพคือมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการพูดด้านเดียวและการพูดด้านเดียวมันเหมือนกับสิ่งในช่วงระยะนะครับ
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เป็นต้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายพรรคเพื่อไทยพูดอยู่ในกรอบของการปรองดองนะครับในระหว่างพูดในกรอบของการปรองดองเนี่ยทำให้รัฐบาลและนายกพิสิทธิ์เนี่ยซึ่งทำให้ถูกพันธมิตรโจมตีทำให้ผู้คนหลากหลายแสดงอาการเบื่อหน่ายนายกพิสิทธิ์ว่าไม่ออกมาทำอะไรสักทีทำไมอยู่แบบนี้ซึ่งผมเนี่ยพูดมาเสมอว่าติดกับการปรองดองหรือติดกับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะขีดเส้นไม่ให้นายกอภิสิทธิ์เดินทำไมถึงต้องเรียนแบบนี้คุณบุญดมเพราะว่าเมื่อเรากลับไปดูคนเสื้อแดงหรือนปช.ทุกวันที่10ของทุกเดือนเป็นไงฮะก็จะมีการเคลื่อนไหวไปชุมนุมไม่ที่ราชประสงค์ก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกวันที่19พฤษภาก็ไปชุมนุมค่ะไอ้การไปชุมนุมแบบนั้นนะฮะคุณจตุรนต์คิดว่าเป็นการตอกย้ำความขัดแย้งที่ต้องการให้มันมอดละลายไปหรือไม่นะครับหรือว่าถ้าไปชุมนุมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สามารถทำได้นะครับไม่ไปขยายแผลความขัดแย้งแต่ความจริงเวลาไปพูดการชุมนุมการปราศัยดังกล่าวเนี่ยด่ารัฐบาลด่ากองทัพไหมฮะด่าไอ้แบบนี้จะเรียกว่าการปรองดองเหรออยู่ในกรอบของการปรองดองเหรอที่นิ่งเงียบเนี่ยนะครับคือพยายามจะไตร่ตรองและใช้คำพูดว่าไม่เพียงแต่การโจมตีกองทัพและรัฐบาลเท่านั้นนายจตุพรพรหมพันธ์ยังบังอาจและอาจเอื้อมให้ร้ายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมนุมในวันที่10เมษายน2554ที่ผ่านมาการที่นายจตุพรไปพูดแบบนั้นท่ามกลางคนชุมนุมนับหมื่นคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปรองดองแล้วก้าวล้ำเส้นเป็นเรื่องที่คุณจตุรนต์เอาหัวใจมาคิดไตร่ตรองหรือไม่ว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยปรองดองด้วยหรือไม่นะครับเอาล่ะครับประเด็นสำคัญที่หยิบยกเรื่องของคุณจตุรนต์มาพูดในวันนี้นะครับเพราะขยับบทบาทขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกปีกว่าๆนะครับบ้านเลขที่111จะมาก็จะหลุดแล้วก็จะหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วในแง่ศักยภาพของตัวเองคนเดียวในฐานะนักการเมืองไม่รู้จะไปสังกัดที่ไหนอย่างไรจะนำพาตัวเองให้ก้าวมาถึงจุดมุ่งหมายทางการเมืองหรือไม่ก็ต้องไปหาที่ที่จะอยู่ภายใต้ร่มธงหรือร่มเงาของใครสักคนซึ่งร่มธงและร่มเงาในวันนี้ที่คุณจตุรนต์เลือกนี่คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดแจ้งชัดเจนว่าเป็นผู้ที่สร้างอำนาจบาดใหญ่ทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนโยบายทุจริตคอร์รัปชันตรงๆกฎหมายระบุเรื่องนี้ชัดเจนหลังพรรคประชาธิปัตย์คุณบดมปราศัยเสร็จคุณจตุรนต์ออกมาวิจารณ์อีกครั้งนึงใช่ค่ะเพราะว่าคำพูดนะคะของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นเองนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นั่นนะคะได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์โดยใช้คำว่าให้ร่วมกันถอนพิษทักษิณนี่แหละจะคำนี้แหละค่ะที่ทำให้คุณจตุรนต์นะคะก็ออกมาทวิตเตอร์ทันทีนะคะเนื้อหานะคะในการทวิตเตอร์ของคุณจตุรนต์นั้นก็คือกรณีการปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ราชประสงค์นะคะเมื่อวันที่23มิถุนายนได้ติดตามข่าวการปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ราชประสงค์แล้วและก็ดูความเห็นของสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งก็พอเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่จุดพลิกผันของการหาเสียงแน่ๆที่ไม่สามารถนะคะเป็นจุดพลิกผันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่นำเสนอทั้งหมดเป็นเรื่องที่เคยพูดกับประชาชนมาหมดแล้วรวมทั้งประเด็นกล่าวหาในช่วงการหาเสียงในครั้งนี้สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือการพยายามทำเรื่องนี้ให้สะเทือนใจด้วยการเล่าว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยร้องไห้ทั้งคืนในวันที่10เมษายนและการร้องไห้บนเวทีของคุณสุเทพและนอกจากนั้นก็มีการเสนอวาทกรรมที่ว่ามาช่วยกันถอนพิษทักษิณซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จุดขึ้นเพราะว่าคนได้ทำความเข้าใจเชิงเหตุผลกันมามากแล้วและนะคะคำพูดของคุณจตุรนต์ที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือคำพูดแบบนี้ค่ะคุณอภิสิทธิ์กับพวกนั้นได้ถลำเข้าไปสู่จุดที่ต้องแพ้กันไปข้างนึงคือถ้าประชาชนไม่เป็นพวกก่อการร้ายและล้มเจ้าคุณอภิสิทธิ์กับพวกก็ต้องเป็นฆาตกรเรื่องทั้งหมดเนี่ยแก้ยากมากเพราะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีหน้าที่ต้องทำให้เกิดความยุติธรรมยิ่งคุณอภิสิทธิ์แก้ต่างให้กับตนเองมากเท่าไหร่